ี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115ปากหอมสะอาดฟันแข็งแรงยาสีฟันโคโดโมเจลลี่แอนด์ครีมวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิรุตสิริจันยากับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมของการเป็นผู้ให้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:30 น.ทางสทบ5แห่งนี้นะครับในรายการปันฝันตะยิ้มของเราวันนี้เกี่ยวข้องกับเด็กพิการกลุ่มหนึ่งที่มีได้ใช้ผมด้อยของความพิการในการดำเนินชีวิตหากแต่สร้างผมเด่นและมีคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างเช่นศิลปินโดยครูผู้เสียสละทุ่มเทการฝึกสอนและพาออกแสดงทั้งหมดนั้นยังมาจากครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวที่ยากจนทั้งสิ้นแต่พวกเขาไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆพวกเขาใฝ่ดีและกล้าที่เผชิญกับทุกอุปสรรคอย่างกล้าหาญพวกเขาทำกันได้อย่างไรวันนี้พระเอกลิเกขวัญใจบ้านทุ่งกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันพิธีกรภาคสนามรับเชิญของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคณะลิเกคลองขลุ่งที่อำเภอคลองขลุ่งจังหวัดกำแพงเพชรครับช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราเนี่ยครับที่แบบยังต้องการโอกาสที่ดีนะครับอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เราพอจะช่วยได้ก็พร้อมเต็มใจที่จะช่วยที่จะให้โอกาสให้ทุกคนมีโอกาสได้ทัดเทียมกันเป็นเหมือนเรามาช่วยสานฝันให้เขาจริงนะครับรู้สึกภูมิใจครับรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจที่ได้มีโอกาสได้มารายการปันฝันปันยิ้มนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะพุ่งมาแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอนิงครับผมกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันอาสยามครับวันนี้ขออาสามาเป็นพิธีกรภาคสนามในรายการปันฝันปันยิ้มนะครับที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนี้นะครับต้องบอกว่าผมทราบข้อมูลมาว่านะครับที่นี่มีเพชรเม็ดงามที่จะสามารถเป็นประดับในวงการลิเกได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับลิเกคณะคลองขลุงบำรุงสิงกันได้เลยนะครับตามกุ้งมาเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีโอกาสได้มาคุยกับครูผู้คร่ำบอดในวงการลิเกนะครับหลายสิบปีแล้วด้วยนะครับพบกับคุณครูสะเทือนนาคเมืองนะครับหรือคุณครูเพของเด็กนะครับสวัสดีครับคุณครูครับผมอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปนะครับที่คุณครูแบบมาตั้งคณะลิเกครับในครั้งนี้ก็เกิดจากว่าตอนนั้นเป็นวิทยากรครูจิตอาสาที่โรงเรียนพิบูลวิทยาคารแล้วก็ได้ไปสัมผัสและไปรู้จักกับเด็กกลุ่มนึงที่เป็นเด็กด้อยโอกาสครูก็มีความคิดว่าจะทำไงให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วก็ถ้าเทียมคนอื่นก็เลยเอามาตั้งเป็นกองยาวตอนแรกเป็นกองยาวก่อนสองกองยาวก็มาสอนลิเกเพราะว่าอยากให้เขามีรายได้เพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวครับเด็กๆเนี่ยมาจากไหนกันบ้างครับหลากหลายครับตอนแรกก็เป็นเด็กในชุมชนจากเมื่อก่อนก็มี10 กว่าคนก็ได้ทำให้ไปแสดงในงานแสงเสียงพอเริ่มแสดงแสงเสียงปุ๊บเราเริ่มมีชื่อเสียงคนรู้จักก็คนรู้จักเยอะก็มีงานเข้ามา
เนี่ยเข้ามาก็เด็กก็มีรายได้ครูครับแล้วเด็กๆที่มาฝึกลิเกนี่ยังเรียนอยู่ไหมครับเรียนทุกคนครับเพราะว่าครูแนะนำให้เขาเรียนกันบางคนที่ไม่เรียนที่ไม่ได้เรียนเลยไม่อยากเรียนแล้วว่าจบมาแบบเกเรเกเรปุ๊บครูก็แนะนำให้เรียนกศน.ทุกคนต้องเรียนหมดเพราะว่าครูยึดอยู่ว่ายังไงต้องเรียนเป็นหลักบางครั้งเด็กพวกนี้อยู่ในสังคมยากครับเคยติดยามาก่อนเคยสมัยเรียนเทมาเคยอะไรแต่พอมาอยู่กับครูปุ๊บเขาจะมาอยู่เส้นเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันกลับกลายเป็นพลังครูก็อยากให้เขากลับกลายเป็นพลังอันสำคัญของคนที่กำลังท้อด้วยลำพังเราคนเดียวคงจะเหนื่อยหนักแน่นอนนะครับครูมีผู้สนับสนุนมือหรือมีผู้ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้บ้างไหมครับถ้าพูดถึงความเป็นอยู่กับครูคนเดียวแต่ถ้าการดูแลมีหลากหลายครับก็เริ่มจากท่านบอกว่าท่านดูแลเรื่องทุนเด็กครับแล้วก็หรือว่าท่านทำจังหวัดนะครับดูแลให้โอกาสให้ลานเวทีของการแสดงที่ลืมไม่ได้อีกท่านนึงคือเฮียสอนชัยนะครับท่านนายอำเภออีกท่านนึงครับท่านนายอำเภอนี่ให้สถานที่แต่เฮียสอนชัยเป็นผู้สร้างหลังคามุงให้เราให้ทำสร้างอาคารให้เราสร้างอะไรให้เรามีสถานที่ฝึกอย่างพร้อมเพรียงสร้างห้องน้ำทุกอย่างเลยครับโอ้ครับรอสักครู่นึงครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับผู้ที่มีพระคุณกับน้องๆที่ให้โอกาสน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวพบกันอีกสักครู่แล้วกันนะครับบางคนบางครอบครัวบางรายเนี่ยมีปัญหาในเรื่องเราอาจจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตดูแลเขาสร้างผมเป็นศิลปินร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานโอสถสภามาสคาร่ามิสทีนไอออนเคิร์ฟสนุก .com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตย้อนกลับไปดูความสำเร็จของครูเพและคณะลิเกคลองขลุงแน่นอนครับย่อมมีผู้ที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเราไปพูดคุยกับผู้ที่ให้การสนับสนุนคณะลิเกนักสู้คณะนี้กันเลยครับขอต้อนรับท่านรณชัยจิตวิเศษนะครับท่านปลัดจังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีครับท่านครับท่านครับทางฝ่ายของจังหวัดเนี่ยมีส่วนที่ช่วยเหลือทางลิเกเด็กได้โอกาสของขลุงบำรุงศิลป์ยังไงบ้างครับท่านในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยก็พยายามให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปดูเพราะว่าเด็กบางส่วนเป็นเด็กด้อยโอกาสครับก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงนั้นที่จังหวัดครับนะครับก็มาดูแลว่าบางคนบางครอบครัวบางรายเนี่ยมีปัญหาในเรื่องเราอาจจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตดูแลเขาในเรื่องเงินช่วยเหลือกับครอบครัวนะครับครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดหลายท่านที่ผ่านมาเนี่ยก็สนับสนุนดูแลอยู่ครับจังหวัดเองเวลามีงานประเพณีของจังหวัดเราจะมีงาน2งานใหญ่ๆก็ให้เด็กเนี่ยมาแสดงนะครับเพื่อก็จะเป็นรายได้ให้พวกเขาแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการที่ทำให้เขาได้แสดงออกก็เป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนลิเกเด็กผู้ได้โอกาสนะครับก็ขอบคุณท่านปลัดจังหวัดด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนลิเกคณะคลองขลุงบำรุงศิลป์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับคุณพี่ศิริยาครับค่ะความคาดหวังของวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรที่มีต่อลิเกคลองขลุงบำรุงศิลป์นี่มีความคาดหวังยังไงบ้างครับก็คือว่าในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนะคะโดยนโยบายของคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับเกี่ยวกับเรื่องของรากวัฒนธรรมซึ่งนาฏศิลป์สาขานี้ก็มีความสำคัญก็เป็นโอกาสที่ดีเราจึงได้รวมกลุ่มตรงนี้ค่ะจัดตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนอกสถานศึกษาโดยเขาจะได้มาเรียนรู้ในเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์นอกเวลาเรียนแล้วก็ช่วงเวลาปิดเทอมระยะยาวขอขอบคุณคุณพี่ศิริยานะครับแล้ววัฒนธรรมจังหวัดนะครับกำแพงเพชรที่ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือในด้านต่างๆให้กับน้องๆทุกคนด้วยละกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับแล้วตอนนี้นะครับกุ้งก็มีโอกาสได้นั่งคู่กับผู้ใจบุญนะครับที่ให้โอกาสกับน้องๆนะครับลิเกคณะคลองขลุงบำรุงศิลป์นะครับได้แก่เฮียสอนชัยซับรุ่งทวีครับสวัสดีครับเฮียครับครับเฮียครับเฮียช่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใช่ครับเฮียมีความคาดหวังอะไรกับคณะลิเกไหมครับผมอยากจะให้กำลังใจนี้กับครูเทมอบให้กับเด็กๆให้เขามีกำลังใจครับต่อสู้เป็นบุญคุณอย่างมากสำหรับน้องๆที่มีโอกาสที่ได้รับโอกาสจากเฮียนะครับครับและตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับอยากพบน้องๆมากเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว
ตามไปเจอน้องๆในคณะคลองขลุงบำรุงศิลป์กันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนลิเกคณะคลองขลุงบำรุงศิลป์ของครูนะครับผมอยากรู้ว่าคุณครูทำหน้าที่อะไรบ้างครับในคณะนี้ครับครูทำหน้าที่ก็คือสอนเด็กตำสอนเด็กรำค่ะของนาฏศิลป์ของกรมศิลป์เนาะแต่ในด้านของลิเกก็จะเป็นของครูเพครับค่ะคือเป็นการผสมผสานคือได้ของแท้จากนาฏศิลป์ด้วยแล้วก็ได้ผสมกับความเป็นลิเกของการดั้งเดิมดั้งเดิมด้วยค่ะตอนนี้ในคณะลิเกของครูเพเนี่ยครับได้เตรียมคำร้องดีๆเขาไว้เพาะๆไว้ให้พี่กุ้งเขาบอกอย่างนี้เตรียมให้ผมโดยเฉพาะเลยครับค่ะขอบคุณครูเพคณะลิเกท้องถิ่นสร้างผมเป็นศิลปินก็ต้องยืดนิดครูเพมีสิ่งเยื่อใหญ่จากเด็กด้อยมาเป็นเด็กได้วันนี้พวกเราได้แล้วแต่โอกาสที่มันร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานทิพยประกันภัยมาสคาร่ามิสทีนไอออนเคิร์ฟสนุก .com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตเล่นครับก็คอยร้องเพลงออกแขกอะไรเงี้ยครับอ๋อร้องเพลงแต่งตัวด้วยแต่งชุดด้วยครับแต่งด้วยเหรอโอ้โหเยี่ยมเลยแล้ววันนี้เห็นครูขวัญบอกว่ามีอะไรเตรียมมาเซอร์ไพรส์พี่กุ้งก็มีเป็นกลอนลิเกครับมีแต่งกลอนลิเกมาร้องให้พี่กุ้งฟังครับนั่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับว่าลีลาน้ำเสียงนี่จะเด็ดขาดขนาดไหนน้องตุ๋ยจะร้องให้ฟังครับอ่ะเริ่มจากเด็กเคยด้อยกลายเป็นเด็กได้พวกหนูดีใจจังเลยสิ่งที่ไม่เคยกลับมาคุณเพราะความการุณครั้งนี้ได้พบพี่กุ้งสดธิราชเด็กด้อยโอกาสอิ่มใจรายการปันปันปันยิ้มเขาจะให้พวกหนูหัวใจเต้นทีร้องบอกทุกคนที่กำลังท้อลุกขึ้นสู้เถิดน้องอย่านายวันนี้อาตกวันหน้าต่อใจขอเพียงอย่านายหน้านี้ถึงแม้ชีวิตเคยผิดพลาดคงได้โอกาสที่ดีมากเก่งมากเก่งมากเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงน้องร้องนี่แบบว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับแบบว่ามีความเป็นลิเกโดยที่แบบผมได้สืบถามน้องน้องบอกว่าไม่ได้มีพ่อแม่เป็นลิเกด้วยแต่มาด้วยพรแสวงทำให้มีพรสวรรค์ในวันนี้และผมรู้ว่าคุณครูตั้งใจว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยไปขึ้นโชว์เล่นลิเกบนเวทีของผมด้วยมีใครน้องๆคนไหนอยากจะไปขึ้นเวทีพี่กุ้งบ้างครับถ้าไปขนาดนี้ครับครูยุบคณะเลยครับไปอยู่คณะไปอยู่คณะผมเลยรู้ว่าคนดูก็อยากไปอ่ะเอาคนดูไปด้วยคนดูก็อยากไปครับดีใจครับดีใจครับที่น้องๆแบบชอบเพราะว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็
แฟนๆของกุ้งทุกคนก็พร้อมที่ให้โอกาสก็ดีใจที่ว่าโอกาสก็อย่างที่กล่าวกับกุ้งไปแล้วว่าจากเด็กด้อยมาเป็นเด็กได้วันนี้พวกเราได้แล้วได้โอกาสที่ดีแต่ไปกุ้งได้โอกาสที่มันดีใจครับกูผมเป็นสิ่งที่ได้ของได้เด็กกูทำได้สำเร็จแล้วมันเหมือนความฝันนะครับคุณครับตอนนี้ผมอยากเห็นพระเอกนางเอกที่จะไปโชว์บนเวทีผมเลยเกินครับลุกขึ้นมาเลยเต็มที่เลยฉายแววฉายแววรัวเลยรัวรัวเฮ้ยไอ้บอดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นทำได้ไงใจเย็นใจเย็นโอ้โหดูดิอื่นไม่ยอมจริงจังอ่ะไหนเนี่ยดูเมื่อกี้ดูเหนียมเหนียมเลยพอถึงเวลาดึงคว้าเลยโอ้โหเก่งมากเก่งมากครับแล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นดีลาการแสดงการร้องการรำของลิเกน้องใหม่เห็นแล้วภาคภูมิใจครับดีใจที่มีครูเผที่ให้น้องๆได้ทำสิ่งที่รักได้ทำสิ่งที่ฝันนะครับแล้วผมก็คือขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสานฝันให้น้องๆทุกคนได้มาสัมผัสกับการเป็นอาชีพลิเกนะครับอาชีพถึงบางคนอาจจะมองว่าต้อยต่ำบางคนอาจจะมองว่าเป็นการเต้นกินนำกินนะครับแต่มันเป็นอาชีพที่สุจริตเป็นอาชีพที่พวกเราไม่ได้ได้มากันง่ายๆพวกเราทุกคนต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักกว่าที่จะได้โอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับและวันนี้กุ้งพร้อมทั้งครูเผนะครับพร้อมทั้งน้องลิเกคณะคลองขลุ่มบำรุงศิลป์นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเราจะได้มาสนุกสนานได้เจอกันอีกบนเวทีจริงๆของกุ้งนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าโอกาสจะหาไม่ได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่ทุกคนในสังคมจะหยิบยื่นให้กันและกันครับและนี่คือปณิธานของรายการปันฝันปันยิ้มรายการที่จะนำเรื่องราวของการแบ่งปันของผู้คนในสังคมครับถ้าหากท่านผู้ชมต้องการที่จะช่วยเหลือคณะลิเกคลองขลุ่มไม่ใช่แต่เพียงแค่เรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการใช้การแสดงรวมไปถึงเคสต่างๆที่เคยออกอากาศไปแล้วท่านผู้ชมสามารถสมทบทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาได้ตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่นี้นะครับติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.sanuk.com/ปันฝันปันยิ้มสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการปันฝันปันยิ้มได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:30 นเป็นต้นไปทางททบ5ครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแนะนำเรื่องราวดีๆเข้ามาได้ที่ www.sanuk.com/ปันฝันปันยิ้มจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่มีลิเกเด็กอย่างเดียวนะครับที่น่าชมน่าดูนะครับเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับมาเที่ยวนะครับนับตั้งแต่อุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับที่กำแพงเพชรเรานะครับแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติเนี่ยถึง3แห่งนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานแล้วก็อุทยานแห่งชาติแม่วงที่อยู่อุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยเราจะมีช่องเย็นนะครับซึ่งจะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีก็อยากเชิญชวนมารับลมหนาวในวันสงกรานต์ที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ช่องเย็นเราครับอยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน